ติทุกขตังกิทังกายกรรมวาจาคุณสมบัติพุทธมนีนะครับก็ได้ทำนะครับลองสู่ธรรมชาตินะครับมีทั้งหมดนะครับที่ได้คุณตัวสุดท้ายนะครับหาฟ้าเลยนะครับที่จะปล่อยตัวสุดท้ายนะครับก็จับได้ตัวได้ตัวก็ได้มาทุกคนไปเป็นตัวสุดท้ายนะครับที่จะปล่อยสู่ธรรมชาตินะสาธุสาธุอนุโอ้ยตัวนี้แหละโอ้ยาวมา3เมตรกว่าตกเกือบ4เมตรอ่ะนี่ยามันหันมาแล้วน้องเรามีชาวบ้านในเขตชุมชนบริเวณวัดสว่างโสพลได้ร้องเรียนว่างูที่นำมาประกอบพิธีได้หลุดเข้าไปในเขตชุมชนทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงก่อนที่จะมีผู้สื่อข่าวมาลงพื้นที่อีกครั้งและระงับเรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อรายงานผลไปยังเจ้าคณะจังหวัดได้รับทราบจึงขอแต่งตั้งท่านผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบเหตุการณ์ในครั้งนี้ในวันที่15มกราคมพุทธศักราช2562เวลา 15:30 นดังนี้1พระครูสุภัทประโยชน์ของพระพุทธศาสนาและรายงานข้อเท็จจริงผลการตรวจสอบวันที่15มกราคมพุทธศักราช2562ทำรงศิลปุลรักษาการตามลงข่าวหลายช่องแล้วก็จากหนังสือสื่อบัญชีบับว่าวัดวันนี้คณะกรรมการตามที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นก็ลงมาทำหน้าที่เฉพาะเรื่องในรู้เหตุการณ์เหล่านี้ก็ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงถามว่าเรื่องเหล่านี้มันผิดกฎหมายไหมผิดนะครับเพราะว่างูจงอางนั้นเป็นพระราชบัญญัติสัตว์สงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองมีสื่อโซเชียลมีเดียที่ลงว่ามีการประกอบพิธีสะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อยงูเห่าและงูจงอางเนี่ยอันนี้ถามประเด็นแรกเลยนะครับว่าจริงหรือไม่จริงนะครับปล่อยกี่ครั้งครับครั้งแรกครับครั้งเดียว
ครั้งเดียวนะครับปล่อยเมื่อวันที่13 ธันวานะครับมีงูชนิดไหนบ้างครับมีครับกับประมาณครับจำได้ไหมว่ากี่ตัวของสุครองอันสามครับเท่า13เป็นห่วงตามมาด้วยความเป็นห่วงในเรื่องนี้เพราะว่าถ้ามันเกิดกระแสข่าวไปแล้วเนี่ยต้องลงมาตรวจสอบเลยนะครับลงมาตรวจสอบเรื่องเลยหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลครับจากรัชดาไม่มีก็ขอตามข้อเท็จจริงว่าถึงได้ปล่อยจริง2มีโยมเอามาถวายให้ปล่อยส่วนถ้ากฎหมายจะเอาผิดกับโยมที่คุ้มครองเอาโยมเอามาปล่อยก็ไม่ปฏิเสธครับไม่ปฏิเสธเลยเพราะว่ามันอันตรายมันคือมันไม่สบายใจทั้งโยมด้วยเนาะในส่วนหนึ่งท่านสุมุโมรีท่านเป็นชาวต่างชาติด้วยเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรก็มีลูกศิษย์ยกท่านสูงก็อาจจะทำให้ท่านอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับนี้มาด้วยเพราะฉะนั้นก็ให้ช่วยกันดูแลด้วยครับที่ทางวัดก็มุ่งให้